สมณเณรนูโวพี่ใหญ่ของโครงการที่มาพร้อมกับฉายาพี่บ่าวหัวใจสู้พร้อมดูแลน้องๆด้วยความเป็นคนสงวนท่าทีดูเป็นผู้ใหญ่สมณเณรนูโวจึงดูเหมือนเป็นพี่ที่พร้อมจะดูแลน้องๆทุกคนสิ่งที่โดดเด่นของสามเณรนูโวก็คืองานศิลปะโดยเฉพาะการวาดรูปเพราะทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับวาดรูปสามเณรนูโวจะแสดงฝีมือการวาดรูปได้อย่างโดดเด่นชัดเจนจากการเป็นคนเชื่อมั่นในความคิดตนเองเมื่อได้เข้ามาบรรพชาสามเณรนูโวก็เริ่มเรียนรู้ที่จะเชื่อผู้อื่นมากขึ้นมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและน้องๆมากขึ้นและกลายเป็นพี่ใหญ่อบอุ่นที่พร้อมจะดูแลน้องๆทุกคนได้เป็นอย่างดีขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายบัดนี้ลูกเนนมาบรรยายธรรมเรื่องตัวกูของกูความหมายของคำว่าตัวกูของกูคือการยึดมั่นกับสิ่งนั้นจะคิดว่าการมีของของกูจะเป็นคนมีทรัพย์สมบัติมากมายเช่นรถบ้านสิ่งของต่างๆแต่ถ้าสิ่งนั้นมันหายไปจะเป็นผลของการเกิดทุกข์กิเลสโลภโกรธหลงขึ้นมานั่นเองลูกเนนก็ได้แต่งกลอนเตือนสติขึ้นมาชื่อกลอนว่าไม่มีกูของกูจงไม่มีตัวกูของกูเป็นแค่เรื่องสมมุติตามรอยองค์พระพุทธเราสุขใจสามเณรน้อยคอยทำดีมีของดีไม่มีตัวกูเป็นอยู่ดีลืมตัวกูจะไปไหนก็สุขใจไม่ตามใจให้กิเลสไม่ก่อเหตุให้กิเลสครอบครองใจเอาชนะให้ได้ซึ่งตัวกูอยู่สุขเอ่ยตัวกูของกูในความคิดลูกเนนมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์กิเลสมันทำให้ไม่เกิดสันติภาพขึ้นมาก็จะเกิดการตีลานฟันแทงกันขึ้นมามีอยู่สิ่งหนึ่งมันคือมารร้ายที่จะทำให้เราตามใจกิเลสต้องเอาชนะพวกนี้ให้ได้ถึงจะมีความสุขลูกเนนก็ได้เอานิทานที่สามารถเล่าให้เยาวชนเข้าใจมากขึ้นเรื่องตัวกูของกูชื่อเรื่องว่าลิงล้างหูมีอยู่วันหนึ่งมีพระราชาองค์หนึ่งอยู่เมืองพาราณสีเจ้าพระราชาองค์นี้เป็นคนรักสัตว์มากปรารถนาอยากจะเลี้ยงลิงฉลาดนายพานรู้ข่าวจึงเข้าไปในป่ามีลิงอยู่มากมายจึงตั้งกรงขังไว้พญาลิงรู้ว่าบริวารทั้งหลายของข้าไม่มีปัญญาไม่มีความรู้จึงเสียสละตัวเองเข้าไปในกรงแทนนายพานจับได้จึงนำไปถวายแก่พระราชาพระราชาดีใจมากจึงรับไปเลี้ยงในอุทยานหลวงที่สะอาดที่สุดในอุทยานวันแรกผ่านไปพระราชานำตะกร้าผลไม้ไปให้พญาลิงพญาลิงก็ไม่กินพระราชาแปลกใจว่าทำไมพญาลิงถึงไม่กินจึงถามกับพญาลิงว่าทำไมเจ้าไม่กินล่ะพญาลิงจึงตอบกลับไปทันทีว่าข้าเป็นห่วงบริวารของข้าไม่รู้ว่าจะเป็นอยู่กันยังไงวันที่สองผ่านไปก็ไม่กินพระราชาจึงกลับไปในวังกุ้มใจมากจึงมาปรึกษากับนายพานนายพานรู้แล้วว่าถ้าเลี้ยงต่อไปลิงไม่รับประทานอาหารต้องตายแน่ๆจึงถวายบังคมแก่พระราชาว่าเอาไปปล่อยในป่าเถอะพระเจ้าค่ะและด้วยความที่พระราชาเป็นคนรักสัตว์จึงนำลิงไปปล่อยในป่าบริวารลิงทั้งหลายอยากรู้ว่าทำไมถึงพญาลิงไปไหนมาตั้งนานไปถามพญาลิงว่าพญาลิงไปไหนมาตั้งนานพญาลิงจึงตอบกลับไปว่าข้าไปในเมืองมาด้วยความที่บริวารทั้งหลายไม่เคยเข้าไปในเมืองจึงถามกับพญาลิงว่า
ในเมืองเขาทำอะไรกันบ้างอยากรู้พญาลิงจึงตอบกลับไปว่าอีกทีว่าอย่าฟังเลยมันเป็นเรื่องไม่ดีด้วยความเหมือนคำว่าเหมือนยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุบริวารทั้งหลายจึงชักชวนกันไปให้พญาลิงเล่าให้ฟังพญาลิงทนไม่ไหวจึงเล่าให้ฟังว่าในเมืองนี้มีแต่คนไม่รักกันตามใจกิเลสมีแต่คนโลภโกรธหลงอะไรก็จะเป็นของตัวเองทุกครั้งพูดไปพูดมาจนบริวารแสบหูจนพากันไปล้างหูที่ริมทานคติตามจากเรื่องนี้ก็คืออย่าตามใจกิเลสตัวเองมากเกินไปอย่าคิดว่าอะไรก็จะเป็นของเรามันจะทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมานั่นเองสุดท้ายนี้ขอกราบขอพระคุณตาหลวงที่มาให้โอวาทผมและขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อสิงห์ทองที่มาตอบปัญหาต่างๆให้ผมครับขอบพระคุณคณะพระอาจารย์ที่มาให้ความรู้กับผมครับขอขอบคุณคุณโยมสุปชัยที่ให้ผมมาบวชในครั้งนี้และขอขอบคุณญาติโยมทั้งหลายที่เสียสละทุนทรัพย์มานำอาหารมาใส่บาตรให้กับลูกเนนบรรยายธรรมมาก็สมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ลูกเนนขออำนวยอวยพรให้สาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซขอให้ประสบความสำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อโดยทั่วกันทุกท่านเทอญสาธุ